สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพฤหัสบดีที่5เมษายน2561กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คึกคักแทบจะทุกฉบับนะคะจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ค่ะสำหรับการจับตาว่าพรรคการเมืองใดจะมีใครมายืนยันสมาชิกภาพของพรรคบ้างนะคะใครจะยังอยู่และใครจะไปกันบ้างนะคะซึ่งนอกเหนือจากการยืนยันสมาชิกพรรคแล้วค่ะมีหนึ่งพรรคนะคะที่หัวหน้าพรรคเคยทำรัฐประหารเมื่อปี2549ก็กำลังตัดสินใจและกำลังจะเดินหน้าพูดคุยกับสมาชิกพรรคอยู่ว่าจะเดินหน้าหรือว่าจะถอยหลังจะยังคงอยู่หรือว่าจะยุบทิ้งสำหรับพรรคมาตุภูมินะคะเพราะท่านมองว่าในภาวะการแบบนี้ถ้าอยู่แล้วไม่สามารถทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ก็อาจจะพิจารณายุติบทบาทเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะสำหรับบทบาทของบิ๊กบังในฐานะนักการเมืองค่ะส่วนอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่เราต้องจับตาเป็นประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพรรคการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้การนำของนายสมคิดหรือไม่ที่ในวันนี้ข่าวเองก็เปลี่ยนทิศว่าคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อาจจะไม่ใช่หัวหน้าพรรคแล้วแต่จะกลายเป็นคุณอุตมะสาวนายนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคแทนนะคะซึ่งก็มีหลายคนที่ไปพบคุณสมคิดไม่ว่าจะเป็นกปปส.เด็กในประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งนะคะการรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็นอดีตนักการเมืองที่ถูกจับตาอยู่นั่นก็คือกลุ่มบ้านริมน้ำนะคะว่าจะเข้าไปรวมกลุ่มกันหรือไม่ส่วนบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้คึกคักเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากจะเป็นการยืนยันสมาชิกพรรคแล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็มีความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวหลายเรื่องตั้งแต่การที่อดีตนายกสมชายบอกว่าคุณแดงเยาวภาจะวางมือทางการเมืองนะคะคุณหญิงหน่อยเองก็บอกว่าไม่เคยคิดอยากจะเป็นหัวหน้าพรรคเคยถามตนบ้างหรือไม่นะคะรวมไปถึงกรณีที่สื่อก็จับตามองว่ากลุ่มวาดะกับทางด้านของตระกูลสะสมทรัพย์นั้นจะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าทั้งหมดเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันรวมไปถึงข้อเสนอของป๋าเหนาะนะคะที่บอกว่าดูแล้วเนี่ยการเลือกตั้งไม่น่าจะเกิดขึ้นในกุมภาพันธ์ปี62อย่างแน่นอนแล้วก็ดูกลไกรวมไปถึงกฎหมายต่างๆที่ถูกวางไว้และมีปัญหาอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้ทันว่าผู้มีอำนาจอยากจะอยู่ต่อก็เลยเสนอรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาค่ะโดยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมแล้วก็ไปหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้และเดินหน้าประเทศไทยเราดูกันนะคะว่าข้อเสนอของป๋าเหนาะในครั้งนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กับสื่ออาวุโสสองท่านนะคะพญาไม้ค่ะคุณพเดชภูรีปฏิภาณและคุณบุญกลมดงบังสถานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้พูดคุยในห้องเตรียมตัวก่อนที่จะมาจัดรายการนะคะคำแรกเลยที่คุณพเดชทักก็คือไปสองแล้วนะพวกเราตั้งแต่ก่อตั้งมาแน่นอนนะคะนั่นก็คือกรณีของคุณสุภเกียรติที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะก่อนอื่นคงต้องให้คุณพเดชได้พูดถึงตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมทำงานในสายนี้ด้วยกันกับคุณสุภเกียรติมาค่ะสุภเกียรติกับผมเจอกันมาต้องพูดถึงว่าตอนไปก็70กว่านี่นะค่ะเราก็เจอกันตั้งประมาณ50ปีขึ้นนะตั้งแต่ไปถุนกรมประชาค่ะสุภเกียรติเป็นคนเก่งอ่ะเขาเป็นเด็กๆเขาก็ไปฝรั่งเศสไปเป็นพวกที่หนังสือพิมพ์ที่ถูกฝรั่งเศสเชิญไปอบรมไปหาความรู้ทางฝรั่งเศสไปกลับมาเขาเป็นนักข่าวเดลินิวตอนที่มีเรื่องราวการเมืองมาพวกเราก็มานั่งคุยกันว่าพวกเราจริงๆก็คือหลายๆคนเนี่ยก็คือว่าวางมือไปแล้วเพราะว่าถือว่าอายุมากขึ้นก็โรยลากันไปนะสำนักพิมพ์ก็ถือว่าเป็นคนชราแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดความทันสมัยคนแก่ก็หายไปค่ะไอ้เราก็มาบอกว่าบ้านเมืองตอนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างวุ่นวายเราก็เลยออกมานั่งคุยว่าถ้าเราจะออกทีวีสักตอนนั้นมันเพิ่งมีดาวเทียมด้วยฮะดาวเทียมเนี่ยมันก็แพร่หลายมากต้นทุนมันก็ถูกถ้าเป็นยังเป็น3579อยู่พวกเราคงไม่มีโอกาสได้มายืนบนหน้าจอนะฮะแต่พอวันนั้นช่วงนั้นเป็นทีวีดาวเทียมเยอะค่ะเลยเราก็เลยมีโอกาสเพราะมันมีช่องทางให้ออกส่วนก็เลยมานั่งหารือกันบอกมาเราควรจะปรับ
ปรับตัวเองมายืนอยู่หน้าจอมั่งมาพูดยืนพูดตรงนี้มั่งแล้วก็แทนที่จะนั่งขีดนั่งเขียนก็อย่างเดียวนะก็เลยออกมาก็ใหม่ๆก็คงตื่นเต้นพอสมควรนะเพราะว่าการจะทิ้งปากกายิงทิ้งกล้องแล้วมายืนพูดหน้าจอทีวีมันก็เป็นเรื่องคืออึดอัดเหมือนกันสำหรับพวกเราก็อยู่กันมามีคุณวิทยาคุณสุภเกียรตินะฮะแล้วก็คุณบุญกรมผมคุณศรีอินทปันตีก็อยู่กันมา5หน่อ6หน่อเลยนะฮะค่ะก็มีคนนึงมาไปแล้วก็หายไปคือคุณอนันต์อัศวนนท์คนนึงค่ะนะแล้วคุณจตวาห์ปิ่นสุนทรนะพวกเราก็อยู่ในยุคที่ว่า16พวกเราเกิดก่อน16ตุลาก็เกิดก่อนวันมหาวิปโยคเป็นนักข่าวในช่วงสงครามการเมืองที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ชาตินี้เคยมีมาก็แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีต่อไปที่ใหญ่กว่านะค่ะเพราะว่าดูจากสถานการณ์วันนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าการเมืองบ้านเรายังไม่จบและจบยากนะเพราะว่ามันเป็นการเดินย้อนยุคยิ่งกว่าบุพเพสันนิวาสอีกนะมันย้อนยุคไปไกลมากนะแล้วก็ย้อนยุคไปถึงเกือบถึงจะก็ก่อน16ตุลา16หรือ3ขนาดนี้เพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่คนแก่อย่างพวกเราต้องออกมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตมาประกอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเอาปัจจุบันเนี่ยมาไตร่ตรองกันนะก็เสร็จแล้วก็ด้วยเงินไขของอายุนะคุณศรีอินทปันตีแก่ที่สุดแต่ก็ยังทำงานอยู่คุณอนันต์อ่อนกว่าแต่ก็คงจะหยุดไปแล้วเพราะคุณอนันต์อาจจะมีปัญหาทางสุขภาพนะส่วนคุณวิทยาเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปนะคุณสุภเกียรติก็ตามไปสำหรับคุณสุภเกียรติเนี่ยเรื่องที่เขาไปเสียชีวิตนี่ท่านได้ยินมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกนะว่าเขาเป็นไข้หวัดแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะกลับมารักษาได้2วันก็กลับไปอีกทีแล้วก็ไปติดเชื้อนะที่โรงพยาบาลนะฮะติดเชื้อมาแล้วก็ตายโดยฉับพลันเลยนะเขายังแข็งแรงอยู่นะก่อนจะเสียชีวิตเราก็จำเป็นต้องหาใครมาแทนทุกคนผมก็เลยไปคุยกับ2 3คนนะคนหนึ่งที่พูดคุยแล้วก็คุณสามเขียวบริจักก้อนทองเขาก็เป็นนักวิเคราะห์วิจัยเป็นคนเขียนหน้าสามไทยรัฐมาในอดีตนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะการที่จะขึ้นมายืนบนจอแล้วพูดเรื่องสดๆบนจอทีวีเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรนะเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมแต่วันหนึ่งก็ต้องคงต้องมาครับก็เลยเอาเชิญคุณภูวนาถหน้าสงขลาค่ะนะซึ่งก็เป็นนักข่าวเหมือนกันแต่เป็นรุ่นหลังพวกผมนะจะเข้ามาเสริมในรายการนี้นะฮะค่ะก็ในรายการนี้เราก็ไม่อยากจะเอาคนที่ไม่ใช่นักข่าวเนี่ยมาเพราะเราหยิบข่าวมาคุยนะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นขึ้นกับสถานการณ์ของใครหรือว่าสถานะของใครค่ะนะก็เราทำไปอย่างที่ว่าเอาอาชีพเป็นหลักนะก็คิดว่าก็คงทำก่อนไปฮะก็ตายไปก็ทำกันต่อถ้าผมตายเมื่อไหร่ก็คงจะจบหมดนะฮะหรือไม่คุณบุญกรมอาจจะลั่นต่อไปก็ได้นะฮะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องที่คุณหญิงพูดตะกี้นี้นะฮะว่าความเป็นไปได้ของเรื่องราวที่มีการพูดคุยกันมาเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลแห่งชาติก็ดีการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญอีกฉบับนึงก็ดีนะมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจมังกรเท่าแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยอย่างคุณสนอเทียนทองเนี่ยนะถ้าไม่มีเขาก็อาวุโสสุดๆในทางการเมืองในด้านของการข่าวเมื่อคุณสนอมาพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปคนระดับนั้นจะมาพูดเอาสนุกคงไม่ใช่นะโดยเฉพาะเมื่อถูกเสริมด้วยคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณเฉลิมเป็นคนที่ละเมียดละไมในการแสดงความคิดเห็นมาตลอด 4-5 ปีนี้นะฮะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากนะเพราะการที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะก็แกคงไม่อยากไปอยู่อีกเป็นครั้งที่2นะฮะก็เลยเป็นคนที่ระมัดระวังมากในทางการเมืองเพราะรู้อะไรคืออำนาจที่แท้จริงของประเทศนี้คุณเฉลิมรู้ดีก็เลยในยุคที่มีขสช.บางคนเหลือก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวไปหน่อยแต่วันนี้มาพูดเรื่องเลือกตั้งไม่มีก็แปลว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันกับของคุณสนอเพราะ
พราะคนระดับคุณสนอคุณเฉลิมซึ่งไม่ได้นั่งอยู่ในกวนเดียวกันไม่ได้พบปะพูดคุยกันในร้านกาแฟหรือกินไวน์วงเดียวกันมาเป็นคนอยู่คนละทิศคนละทางคนหนึ่งอยู่วางบอนแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่คุณสนอก็ไม่ค่อยไปไหนนอกจากอยู่ในบ้านแต่เรื่องการไปมาหาสู่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคงมีคนไปมาหาสู่กับท่านทั้งสองเนี่ยตลอดเวลาเพราะนั้นข่าวคงจะไม่ล้าสมัยนะคงจะไม่ว่าเพ้อเจ้อเพราะวัยสูงขึ้นเลยผมว่าเป็นการพูดถึงทีนี้ผมมาดูว่าที่สองท่านพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ผมก็มองดูสองหรอกรัฐธรรมนูญที่เขียนอยู่ทุกวันนี้ที่กำลังจะใช้อยู่หรือประกาศมาใช้แล้วเนี่ยผมได้พูดในรายการนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะบนในจอทีวีก็ดีหรือในโต๊ะสนทนาก็ดีวงเล่าวงอะไรก็ตามแต่ผมบอกเป็นรัฐธรรมนูญที่จะสร้างปัญหาให้กับอนาคตที่รุนแรงมากเนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่ปิดกั้นแล้วก็มีการออกแบบให้รองรับคนเฉพาะกลุ่มนะฮะเฉพาะกลุ่มแล้วก็มีการสืบทอดไป20ปีไม่มีครับไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนในโลกนะฮะที่จะดำเนินการไปได้บนความอึดอัดของคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีอายุยั่งยืนอยู่ในบรรยากาศของประชาธิปไตยบิ๊กบังก็อึดอัดถึงขั้นแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงภายใต้กฎหมายแบบนี้ด้วยนะฮะคือท่านรับทั้งหลายเหล่านี้นะไม่ได้เป็นคนพูดเพราะอยากพูดสองไม่ได้พูดเพราะปากคันพูดจากข้อมูลที่อยู่ในความในส่วนของการสืบสาวเราเรื่องรู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันเขาเหล่านั้นมีข้อมูลที่ชัดเจนตรงกันไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ660ที่กำลังจะเอามาใช้เนี่ยเมื่อเริ่มใช้ก็จะเริ่มมีการต่อสู้เพื่อให้เกิดการแก้ไขกันลดบทบาทกันสว250คนจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดนะที่จะสร้างฐานอำนาจให้กับใครก็ได้ที่ควบคุม250ได้เพราะนั้นใครก็ตามที่เป็น250นี่คือ1นะฮะไม่ใช่250คนนะ1ความคิด1เสียงโหวตแต่เป็นเสียงโหวต1ที่เท่ากับ250ในสภา700เนี่ยนะค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายแบบนี้รัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยเราได้ถูกออกแบบสร้างกันมาแล้วหลายฉบับในจำนวน20 19 20ฉบับเนี่ยมีลักษณะที่เป็นกฎหมายแบบนี้รัฐธรรมนูญแบบนี้ประมาณเกิน10ฉบับแล้วทุกฉบับถูกทำลายหมดนะฉบับที่จ๋าเนี่ยมี 2-3 ฉบับที่ถูกรื้อไปเนี่ยก็ใช่นอกนั้นก็เป็นฉบับแบบเดียวกับรุ่น61เนี่ยนะ60เนี่ยนะซึ่งในที่สุดก็มีใครอยู่ได้เพราะนั้นการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายแหล่หรือคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมีเส้นสายทางการเมืองมีความรู้ซึ้งทางการเมืองแล้วก็มีการหาข่าวที่ลึกซึ้งตรึงใจเนี่ยนะค่ะผมว่าเขามองเห็นแล้วก็คงจะมีความคิดนะผมเชื่อว่าผู้เฒ่าทั้งหลายผู้คนแก่ทั้งหลายรุ่นเดียวกับผมรุ่นแก่กับผมที่อยู่ในวันนี้ต้องมีความห่วงใยบ้านเมืองนี้เท่าๆกันว่าถึงเราจะตายไปแต่แผ่นดินของลูกหลานเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะนะครับเขาเหล่านั้นก็ต้องมาดูว่ามันอยู่ได้ไหมจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ได้เราไม่ขัดขวางหรอกครับเราเห็นด้วยแน่นอนถ้าอยู่ได้แล้วอยู่ดีแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วดันทุรังย้ายใช้ต่อไปปัญหาต้องเกิดแน่เด็กรุ่นต่อไปเนี่ยซึ่งเสพความรุนแรงจากข่าวสารจากภาพยนตร์เนี่ยจะออกมาต่อสู้กันด้วยความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนะฮะเราจะกลายเป็นเลบานอนไหมเราจะกลายเป็นซีเรียไหมนะฮะเราจะเป็นกัมพูชาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอดีตสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะขยายใหญ่โตขึ้นในอนาคตเพราะนั้นผมก็เห็นด้วยนะถ้าว่าจะมีใครทำให้เกิดภาวะซึ่งทำให้เราอยู่กันได้อย่างมีความสุขภายใต้บรรยากาศของการแสดงความนึกคิดได้แล้วก็ไม่มีการต่อสู้กันแย่งอำนาจกันทางการเมืองนะแล้วก็ดำเนินการจัดการการหาประโยชน์ทางการเมืองนี่ให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือให้ไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยคงลำบากแต่ถ้าวันไหนถ้าเราเป็นสิงคโปร์เป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นนะเป็นอิสราเอลวันนั้นเราก็คงไม่มีเรื่องพวกนี้นะฮะอย่างที่รัฐบาลนี้เองก็พยายามจะทำอยู่มากมายในการดูแลเรื่องคอร์รัปชันแต่
สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็มีคนพูดถึงรัฐคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลนี้เหมือนกันนะเขาจะปราบไปตั้ง30 40 50เจ้าไล่ล่ากันใหญ่แต่เรื่องที่ไม่ถูกไล่ล่าก็ทำให้คนพูดถึงมากมายนะฮะเพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้ถ้าเลือกตั้งไปแล้วก็250คนไปบวกกับกลุ่มก้อนต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มก้อนทางผลประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มก้อนทางความคิดนะมารวมตัวกันเพื่อจะดำรงคงสภาพของรัฐบาลอยู่ไปอีก10 20ปีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องซึ่งคนส่วนใหญ่คงรับยากค่ะตามข้อเสนอของป๋าหนอดเนี่ยบอกว่าควรที่จะมีรัฐบาลแห่งชาติแล้วหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ในมุมคุณพระเดชคิดว่าฉบับไหนเหมาะสมที่สุดคะผมว่าฉบับไหนเหมาะสมที่สุดวันนี้นะฉบับหนึ่งฉบับใดเข้ามาก็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะฮะไอ้ที่จ๋าเกินไปเนี่ยจนขนาดที่ว่าพรรคการเมืองสามารถควบคุมกระทั่งวุฒิสภาได้แล้วก็สามารถบริหารประเทศเป็นเผด็จการได้รัฐธรรมนูญแบบนั้นก็ไม่ควรเอามาใช้ที่นี่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะกระบวนการการทางการเมืองเนี่ยที่ช่อฉนที่ไม่สมควรเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเรามีกระบวนการตุลาการที่แข็งแรงเข้มแข็งและเป็นอิสระนะถ้ากระบวนการตุลาการเราแข็งแรงจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็เอามาใช้ได้ทั้งนั้นนะความล้มเหลวในการเกิดปัญหาต่างๆเกิดจากการที่ความยุติธรรมเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันค่ะนะคนหนึ่งทำผิดคนหนึ่งทำถูกหรืออย่างยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยก็คือกรณีบ้านพักที่เชียงใหม่ที่เกิดบังกรอยสุเทพค่ะเมื่อไม่นานมานี้เราไปรื้อโครงการของชาวบ้านที่เขาทำมาหากินกันมาเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมบนเขาบนดอยแม้กระทั่งที่ภูเก็ตนะบนภูวังน้ำเขียวเราไปรื้อของชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเป็นราวกันมายาวเหยียดเป็นทุนก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้พอเรื่องปรากฏขึ้นมาไปมีเป็นบ้านของข้าราชการตุลาการที่พูดกันถึงก็บอกว่ามันลงทุนไปเยอะแล้วคงรื้อยากตรงนี้แหละครับคือปัญหานี่คือปัญหาที่ว่าและที่ไปรื้อเข้ามาแล้วมันรื้อง่ายเหรอแล้วมันที่ว่ามันลงทุนไปเยอะเนี่ยไอ้ที่เหลือที่หมดที่ไปลืมไปแล้วมันถูกกว่าตรงไหนไอ้บ้าน30หลังกับไอ้โรงแรม100โรงแรมเนี่ยนะอะไรมันแพงกว่ากันนะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลลำบากใจนะฮะลำบากใจแต่ก็เป็นเรื่องที่เราทำชี้มาเทียบเคียงให้เห็นกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้าว่าถ้าตุลาการเราเนี่ยแข็งแรงจริงตรงไปตรงมาแล้วก็เข้มแล้วก็ไม่เห็นกับหน้าใครไม่รูปหน้าปะจมูกนะฮะไม่มีระบบอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเราก็จะกลายเป็นเกาหลีได้เราจะกลายเป็นญี่ปุ่นได้เราจะเป็นสิงคโปร์ได้นะฮะแต่รัฐธรรมนูญเขียนยังไงก็ไม่มีประโยชน์ถ้ากระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญผู้บังคับใช้กฎหมายหรือผู้รักษาการตามกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีพอนะฮะเราก็ไม่ฉบับไหนก็ใช้ไม่ได้หมดอ่ะแต่ถ้าแข็งแรงจริงนะให้เป็นเผด็จการมี250เสียงในสภามี300ถ้าตุลาการแข็งแรงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเขาก็เอาไปหมดระโกงนะถ้าไปโกงไปติดก็ไปตุกติกนะฮะหรือว่ายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นรถเมล์กรุงเทพที่เพิ่งออกมาประกาศกันมีความสุขมากในการที่จะมาวิ่งรับใช้ประชาชนเนี่ยนะมีเรื่องต้องเยอะแยะที่ทำความข้องใจให้กับประชาชนเป็นต้นว่ากองเก็บตังค์อัตโนมัติพันกว่าล้านบาทต้องถอดออกใช้ไม่ได้เงินพันกว่าล้านช่วยคนจนใช้ไม่ได้นะเราไม่พูดถึงค่าการที่ไประเบียดระไมเก็บเล็กเก็บน้อยกับคนจนคนยากคนไร้ที่พึ่งอะไรก็ตามแต่ไอ้นั่นมันก้อนเล็กฮะก็นกตัวเล็กก็จิกเข้าเปลือกไปตามลานวัดไปนะฮะนกใหญ่กว่าก็จิกเป็นชิ้นเป็นตัวถ้าเป็นนกพิราบก็จิกจิ้งหรีดนกอินทรีก็หิ้วกวางหิ้วแกะขึ้นไปเลยนะฮะแบบนี้เราอยู่กันลำบากนะครับเพราะนั้นอย่างยกตัวอย่างมาเนี่ยขบวนการตุลาการต้องแข็งแรงที่สุดนะในการจะให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมแล้วรัฐธรรมนูญตามมารัฐธรรมนูญตามมา
แล้วก็มาข้อมีความมาถึงว่าจะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งนะฮะไม่ใช่ท่านผู้รู้อวดมาว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่มี8สาขา8ทิศ8ทางถ้าการเลือกตั้งเป็น1ใน8ประชาธิปไตยในโลกก็คงไม่เกิดนะฮะและประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายก็คงไม่ใช่ชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาพูดคุยประเด็นนี้กันต่อแล้วขอความเห็นกับคุณบุญกลมด้วยค่ะฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะในมุมคุณบุญกลมคิดเห็นยังไงเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศทุกภาคส่วนนะครับต้องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกภาคการเมืองรวมทั้งรัฐบาลเองก็เตรียมการที่จะให้เป็นไปตามรถแมพก็คือจะมีการเลือกตั้งปี62เดือนกุมภาพันธ์ปี62นะครับแต่อยู่ผู้โสทางการเมืองนะครับอย่างป้าหน่อหรือท่านสนอเทียนทองนะครับใช้ยาเจ้าพ่อวังน้ำเย็นก็เสนอให้มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อแก้วิกฤตทางการเมืองผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าในช่วงไม่ว่าในช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดวิกฤตทางการเมืองนะครับข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติจะผุดขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าก่อนนั้นนะครับหลายปีก็มีพูดถึงนะครับคนที่เคยพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติบ่อยที่สุดแล้วก็พูดมากที่สุดก็คือพลเอกชวลิตยงเชยยุทธนะครับท่านพูดมาตลอดเลยนะครับว่าควรจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็คือเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้ผมอยากตั้งสังเกตว่าทำไมป้อนหน่อยถึงพูดออกมาแบบนี้แล้วก็น่าสนใจหรือไม่ความเป็นไปได้มีมากแค่ไหนนะครับผมอยากจะพูดถึงแบ็กกราวด์ท่านนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับป้อนหน่อยเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองนะครับเป็นผู้เฒ่าที่ประมาทไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมว่านะครับท่านเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นเจ้าพ่อวังน้ำเย็นเท่าเข้ามาสู่ในทางการเมืองนะครับเติบโตในทางการเมืองแต่สมัยนายทหารบุรพาพยัคฆ์ที่มีอำนาจทุกวันเป็นทหารเด็กๆด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมจำได้ผมเคยไปนั่งคุยกับท่านที่บ้านนะครับท่านพูดถึงบิ๊กป้อมก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณพูดในฐานะที่รักใคร่นะพูดในฐานะที่รักใคร่แล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยป้อมก็อยู่กับผมท่านพูดอย่างนี้นะครับก็คือคุ้นเคยกันมาตลอดนะครับต้องไม่รู้ว่าพลเอกประวิตรก็คือเป็นทหารบุรพาพยัคฆ์ก็คุมภาคตะวันออกป้าหน่อของยุภาคตะวันออกเพราะนั้นทหารกับการเมืองเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นป้าหน่อกับบิ๊กป้อมเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์กันที่ดีนะครับแล้วทำไมท่านต้องพูดอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับมีข้อสังเกตถือว่าหลังจากที่ท่านพูดก่อนที่ท่านจะพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติป้าหน่อท่านวิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่อนข้างจะรุนแรงนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ท่านนายกก็คือยังไม่เจอของจริงนะครับเจอของจริงก็คือตอนเปิดสภานะครับตอนเปิดสภาเมื่อรัฐบาลไม่มีมาตรา44เมื่อพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจก็ดีหรือตั้งยติหรือตุ๊กกระทู้ก็ตามนั่นแหละของจริงมันจะเกิดขึ้นและจะกลายเป็นอะไรนะไส้เดือนถูกขี้เท่านะปันออกพูดนี้จะถูกอภิปรายใช่ไหมฮะซึ่งพลเอกประวิตรก็ออกมาบอกว่าเป็นคนดีจะมาอภิปรายอะไรซึ่งพลเอกประวิตรท่านก็ไม่โต้กับไม่โต้ไม่สวนกับแบบรุนแรงนะไม่แรงเลยถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือผมคิดว่าท่านพลเอกประวิตรท่านคงมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างป้าหน่อกับตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมว่ามันก็มีนะครับเพราะวันนี้อย่างที่พี่ได้พูดถึงว่ามองถึงอนาคตเรื่องการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่างๆมันเหมือนกับมืดมนไปหมดอ่ะใช่ไหมฮะมืดมนไปหมดทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าไอ้กฎหมายลูกนะครับสองฉบับที่ยื่นในศาลวินิจฉัยนะครับศาลท่านจะออกมาอย่างไรนะครับแล้วถ้าออกมาขัดกับนูนแหละอะไรต่างๆนะครับกระบวนการต่อไปจะเป็นยังไงใช่แล้วก็ขณะเดียวกันแรงกดดันไปอยู่ที่รัฐบาลนะใช่ไหมฮะไม่อยู่ที่พรรคการเมืองนะ
ใช่ไหมฮะวันนี้ถ้าดูถึงสถานภาพของรัฐบาลมันก็เหนื่อยนะครับก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลแห่งชาติถ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งใช่ข้อเสนอคือแบบนั้นเลยแบบนี้เลยใช่เพราะคุณสนอบอกก่อนว่าเลือกตั้งไม่เกิดกุมภาพันธ์62แน่และควรมีรัฐบาลแห่งชาติให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาใช้จริงๆแล้วนะครับที่มีการเสนอว่าควรจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นจบไหนก็ได้นะครับขึ้นมานะครับมันก็มีหลายฉบับนะครับปี40ปีเท่าไหร่5050ก็ได้หรืออะไรก็ได้หรืออาจจะมาแก้ไขใหม่ก็ได้แต่ผมก็มีบางสายนะบางแหล่งข่าวว่าตอนนี้เขาร่างไว้แล้วนะรัฐธรรมนูญมีประมาณ100มาตราหรอคะมีคนพูดกันขนาดนั้นนะเป็นเฉพาะกิจใต้ตุ้งหรืออะไรยังไงนั่นนะครับแสดงว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีว่าขัดมันเรื่องที่จะเสนอเข้าไปเนี่ยผิดในสาระที่มันรุนแรงและสำคัญสาระสำคัญค่ะนะครับก็อาจจะมีการต้องพูดถึงการไปร่างใหม่หรือการไปทำใหม่ปรับปรุงใหม่ก็เป็นเหตุให้เกิดความเกิดวิกฤตขึ้นมาในรูปแบบของการปกครองได้นะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บางอย่างแล้วถ้าเผื่อมีแรงกดดันบางอย่างนะอย่างที่ท่านนายกเคยพูดถึงอำนาจที่ควบคุมไม่ได้นะฮะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีแนวโน้มที่ว่าอาจจะต้องมีการตั้งการรวมตัวกันของกลุ่มฝ่ายขึ้นมาเพื่อจะมองทิศทางของบ้านเมืองนี้ไปด้วยกันวันนี้ไม่ใช่คสช.มาเดินจูงและทุกคนก็ต้องเดินตามนั้นนะฮะนอกจากจะมีเชือกผูกอยู่ข้างหน้าแล้วเรายังมีข้อข้างๆอีกนะฮะแล้วข้างบนก็ยังมีหลังคาปิดไอ้แบบนี้มันเกิดขึ้นในโรงฆ่าสัตว์เท่านั้นนะครับที่จะมีบังมาคับข้างๆไม่ให้เดินไม่ให้ไปหัวก็ไม่ให้เงยแล้วก็มีกระตุ้นให้เดินข้างหน้าถ้าไปถึงยังรังรอก็มีเชือกดึงถ้าแบบนี้มันเกิดในโรงฆ่าสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูวัวควายเวลาตายเป็นแบบนี้แต่อย่างเงี้ยถ้ามันจำลองภาพอันนี้คือเราก็เหมือนคนคนเนี้ยนะที่เราต้องอยู่ในสภาพที่ว่าต้องรับในสิ่งที่เขาบอกให้รับแบบนี้ฮะมันสร้างวิกฤตการณ์ในอนาคตแน่นอนผมก็อยากจะกราบเรียนกับคสช.เลยว่าเราไม่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาตั้งแต่ก่อน16ตุลาเราได้เห็นฉากแบบนี้มาหลายครั้งหลายคราในชีวิตพวกเราเราไม่อยากเห็นอีกในอนาคตนะแล้วเราไม่อยากเห็นอีกแม้เราจะใกล้ตายกันเต็มทนแล้วเราก็อยากให้มันจบก่อนที่เราจะตายเพื่อให้ประเทศนี้มันมีการเดินทางที่ต่อสู้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไปสู้กับเพื่อนบ้านในขณะนี้ได้ถ้าเรายังอยู่กันอย่างนี้ยังต่อสู้กันอย่างนี้เรายังอ่อนแออยู่อย่างนี้ไม่นานเราจะถูกปกครองโดยนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่เราจะถูกลุกลามในทางเศรษฐกิจจากเพื่อนฝูงในอินโดจีนนะฮะและเราจะไม่เหลืออะไรทุกวันนี้ถ้าเราไปตามโรงพยาบาลในชนบททั้งหมดเราจะเห็นว่าใน10คนที่เกิดใน10เด็กที่คลอด8คนเป็นลูกของผู้ใช้แรงงานต่างชาตินะฮะคนไทยวันนี้ไม่มีกำลังที่จะมีลูกหรือมีความรู้สูงจนคิดว่าการมีบุตรเป็นเรื่องไม่สนุกเป็นเรื่องไม่สามารถจะควบคุมได้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะดูแลได้ค่ะนะฮะเพราะนั้นเด็กไทยที่มีความรู้ผู้หญิงผู้หนุ่มสาวชาวไทยรุ่นใหม่ๆจะบังคับการมีบุตรว่า1หรือ2โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ขอมีเป็นแบบเก่าละเขาคนนึงก็พอแกงใจก็คนนึงถ้าผู้หญิงก็ขออีกร้อยคนเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิง2คนเลิกเลยนะเพราะวันนี้เรากำลังมีความคิดเหมือนฝรั่งว่าเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแล้วก็จบชีวิตก็ขอให้มีความสุขต้องเดินทางท่องเที่ยวนะมีที่อยู่อาศัยพอสมควรแล้วก็มีเงินเก็บก็ไปท่องเที่ยวกันจะไปญี่ปุ่นจีนแดงอะไรก็แล้วแต่สารพัดขณะที่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่มีความสุขรูปแบบอื่นเขาต้องตื่นตามเวลานอนตามเวลาทำงานหนักเพราะนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์เขามีแต่เรื่องเซ็กซ์เรื่องเดียว
แล้วเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องควบคุมเขาอยากได้ลูกไว้ดูแลเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขอีกแบบนึงจากการมีบุตรนะแล้วเมื่อเขามีบุตรขึ้นมาในเมืองไทยเขาก็ส่งเรียนในเมืองไทยนะเรามีปัญหามากมายเลยที่ต้องไปแก้ไขกันในด้วยความเป็นชนชาติเผ่าเดียวกันและคนที่อยู่ในเมืองนี้มาก่อนจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเรามีเรื่องต้องปรับปรุงแก้ไขมากมายมหาศาลแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในภาวะที่เอาเรื่องปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์มาวางรูปแบบได้เลยเพราะเราโมแต่ยุ่งกับการแย่งอำนาจทางการเมืองแล้วโอกาสคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติเคยเกิดขึ้นได้จริงไหมคะรัฐบาลแห่งชาติมันก็ชื่อมันก็เพราะอยู่แล้วนะค่ะนะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายตรงข้ามค่ะเป็นรัฐบาลที่มองภาวะของชาติเป็นหลักค่ะนะฮะมันก็เป็นชื่อที่สมควรอยู่แล้วในบรรยากาศที่เราสู้กันมา10กว่าปีเนี่ยนะแล้วการที่พวกผมมานั่งตรงนี้ก็เพราะเรื่องการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนี่แหละผมอยากจะเราอยากจะเห็นมันไม่มีมันจบไปนะฮะเราอยากเห็นมันจบมันไม่อยากเห็นเหลืองแดงแล้วมีการเดินขบวนเข็นฆ่ากันเราก็ไม่เคยสนับสนุนที่จะให้มีการชนะแพ้ในประเทศนี้เพราะรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันเป็นจุดรวมที่ของการเริ่มต้นที่ดีอันนี้คือรู้รักสามัคคีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตนะฮะแล้วผมเชื่ออุ่นไอรักของพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันเนี่ยก็คือเจตนารมณ์เดียวกันนะก็เห็นด้วยที่จะเกิดรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้ประเทศเดินข้างหน้ามีความฝันของปานเนาะด้วยนะคะปานเนาะบอกฝันว่าคุณทักษิณได้กลับประเทศไทยแล้วผมเนี่ยมักฝันแม่นด้วย มีโอกาสเป็นจริงไหมคะ คุณพลเอกประวิตรนี่เป็นข่าวเลยนะคะ เป็น SMS มาบอกว่าก็ให้ฝันต่อไปจะกลับมาได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่กฎหมายค่ะคุณบุญกลมครับนะฮะใช่ไหมฮะที่ท่านพลเอกประวิตรท่านรองนายกตีท่านก็คอมเมนต์ถึงคำพูดของปานเนาะใช่ป่ะค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าก็ไม่แรงนะไม่แรงนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่ากลับได้ไม่ได้กลับได้หรือเปล่าอยู่ที่กฎหมายใช่ไหมฮะอยู่ที่กฎหมายก็ไม่แน่นะครับมันถ้าการเมืองมันมีเสถียรภาพแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะครับโอกาสในการเที่ยวกลับก็มีได้นั่นแหละครับค่ะคือการที่โลกเนี่ยเขารับรองคุณทักษิณเนี่ยเราต้องรู้เราต้องเชื่อว่าเขามีเหตุผลที่รับรองคุณทักษิณนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนติดชิดติดกับบ้านเราขนาดไม่ว่าสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นจีนนะฮะส่วนพม่าส่วนลาวกัมพูชาทักษิณไม่เข้าไปหรือเขาขอรับคุณทักษิณไม่เข้าไปไม่ได้เพราะเกลียดคุณทักษิณค่ะแต่เขารู้แล้วว่ามันจะใกล้ปัญหาเขาเกินไปแล้วคุณทักษิณก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้คนเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องที่ฝันว่าจะคุณทักษิณจะกลับก็ต้องไปดูว่าแล้วข้อหาที่คุณทักษิณเขาโดนเนี่ยตรงไหนล่ะที่มันรุนแรงขนาดที่จะกลับไม่ได้นะวันนี้เอาเรื่องที่ดินกรุงไทยก็ได้ราคาราคาวันนี้ที่ดินที่มีปัญหากันเนี่ยราคาวันนี้ก็ท่วมหัวไปตั้ง2เท่าละจากราคาที่กู้ยืมกันหมื่นกว่าล้านค่ะนะฮะก็จบอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ผิดเขาไม่ผิดเพราะไม่มีใครเสียหายมีกำไรนะฮะวันนี้เอาไปคืนเขาให้เขาใช้หนี้เขาขายทีเดียวเขาก็ใช้หนี้ได้ยังเหลืออีกหมื่นทั้งเยอะนะคะ อ่ะขอให้ประเทศไทยเดินหน้าได้ค่ะพอพูดถึงเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติแล้วเชื่อว่าหลายคนเองก็บอกว่าคือถ้าสมมติว่าเข้ามาเพื่อภารกิจใดแล้วก็เพื่อที่จะเดินหน้าประเทศไทยก็คงจะเห็นด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อมันอาจจะทำให้บรรยากาศในเรื่องความคึกคักในการเตรียมที่จะนำสู่การเลือกตั้งมันดูกร่อยไปถ้าสมมติมันมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันจะเป็นความหวังที่นำพาประเทศไทยไปสู่ความสงบและความสุขเกิดขึ้นจริงๆนะคะทีนี้ดูบรรยากาศกันเพื่อไทยเมื่อวานนี้หน่อยค่ะคุณพเดชรดน้ำดำหัวแล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยการวางมือของคุณแดงแล้วก็จับตาว่ากลุ่มวาดะเอ่ยจะยังอยู่ไหมสะสมทรัพย์ยังอยู่ไหมประเมินความเคลื่อนไหวหรือว่าความเป็นอยู่ของเพื่อไทยในอนาคตยังไงบ้างคะผมว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีอนาคตที่สุดในเมืองไทยนะเพราะว่าจากชัยชนะติดต่อกัน20ครั้งแล้ว20ปีนะฮะการเป็นมีนายกรัฐมนตรีต้อง 3-4 คนโดยชัยชนะในการเลือกตั้งก็ดีนะฮะการเป็นกลุ่มแกนใหญ่ในการเรียกร้องประชาธิปไตยก็ดีนะแล้วก็กลุ่มวาดะที่ออกไปนะเขาก็ไม่ได้ออกไปเพื่อเขาก็ออกไปเพราะรัฐมนตรีบังคับให้เขาต้องออก
รัฐมนตรีบังคับว่าเองมีแค่ได้แค่นี้นะเพื่อไทยเพราะนั้นทิศทางการต่อสู้มันก็ต้องแยกกันออกแล้วรวมกันใหม่นะไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผมก็เชื่อว่านี่คือคนรุ่นใหม่ก็เป็นเพื่อไทยใหม่เหมือนกันก็เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดในอนาคตใหม่ก็เหมือนคุณทักษิณขึ้นมาวันแรกก็พูดถึงเมืองไทยใหม่ในยุคทักษิณคุณธนาธรก็มานี้ก็พูดเหมือนทักษิณแต่เป็นคนละเวอร์ชั่นของอายุนะส่วนวดะเป็นคนละทิศทางของกลุ่มของมวลของกลุ่มชนคุณวดาจะมาอยู่ก็ทำให้ไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยมันใหญ่ขึ้นพรรคไทยก็ได้อย่างที่พรรคเพื่อไทยควรได้แต่ถ้าวดาออกไปมีอีก16เก้าอี้บวกสวมาอีก20ถ้าเพื่อไทยมี250-270เข้ามาอีก30ก็ได้ก็เพื่อไทยจะกลายเป็น300ธนาธรเข้ามาได้อีก30ก็เป็น330นะถึงตอนนั้นผมว่าแล้วพรรคไหนจะไปกลุ่มสะสมทรัพย์มาก็ต้องเข้ามาเพราะรู้แล้วว่าเขามีสูงขนาดนี้ทุกคนก็มาทุกวันนี้ทุกคนที่ยังไม่มาเพราะว่าเขาต้องรอเช็คสถานการณ์การจะไปมอบตัวแล้วทำให้เสียเข้าเสียของนะหรือว่าคุณทักษิณอาจจะบอกคุณชัยยาว่าไปก่อนแล้วถึงเวลาเลือกตั้งเสร็จค่อยกลับมาคุยกัน มันเป็นไปได้หมดนะแม้กระทั่งฝ่ายนึงอาจจะบอกเอาไปเข้าเพื่อไทยก่อนถึงเลือกตั้งเสร็จเองค่อยออกก็มีอ๋อมีหลายสูตรสารพัดสูตรเลยมันการเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับการเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นสัจจะไม่มีอะไรที่มันเป็นคุณธรรมแล้วไม่มีอะไรที่เป็นอธรรมมันเป็นได้ทุกรูปแบบเพราะการแย่งอำนาจมันมีแค่แพ้กับชนะค่ะนะมันมีแค่แพ้กับชนะค่ะมันไม่มีหรอกที่จะมาเสียสละไม่มีหรอกที่จะมาดำรงคุณธรรมไปด้วยกันในสงครามหรือการแย่งทางการเมืองมีเหลืออยู่แค่แพ้กับชนะเท่านั้นแล้ววิธีการเพื่อจะชนะวิธีการเพื่อจะไม่แพ้มันเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ทุกรูปแบบเป็นไปได้หมดแยกกันเดินร่วมกันตีหรือแม้กระทั่งร่วมกันอยู่แล้วงูเห่าทีหลังก็เป็นไปได้งูเห่าตัวงูเห่า1งูเห่า2งูเห่า3ค่ะนะฮะถ้าแบบนั้นแล้วก็รัฐธรรมนูญแบบนี้ทั้งสิ้นก็ forever คืออยู่ข้างนอกตลอดกาลคุณบุญกรมมาอีกประเด็นเลยกันนะคะพรรคคุณสมคิดตอนนี้มีชื่อคุณอุตมะเสาวนายนที่จะชูเป็นหัวหน้าแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มที่รอจะร่วมด้วยครับก็คือก่อนหน้านั้นนะครับคุณสุชาติจันเจริญนะครับหรือว่าติ๊กกางครับแล้วก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเปิดบ้านริมน้ำที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนแรกก็คิดว่าคุณสมคิดจะเข้าไปร่วมด้วยนะครับจะไปร่วมรับประทานอาหารอะไรด้วยก็บอกว่าคุณสมคิดก็ไม่ไปนะครับก็มีแต่อดีตส.ส.ที่ไปซึ่งอดีตส.ส.ส่วนใหญ่ก็รู้สึกจะห่างเหินเวทีไปนานพอสมควรไม่ว่าจะคุณหมอเปรมศักดิ์หรือใครต่อใครคุณรณฤทธิ์คันเฉดหรืออะไรนะครับอดีตส.ส.ยโสธรก็โอเคละนะครับที่นี่มันทำไมมาโยงถึงกับดร.สมคิดผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับความคิดของกลุ่มนี้นะครับก็ยังมีความคิดในการที่จะตั้งพรรคการเมืองอยู่นะนะครับถึงแม้ว่าคุณสมคิดจะเคยปฏิเสธมา 2-3 ครั้งนะครับว่าเขาจะไม่ตั้งพรรคไม่อะไรนะครับแต่มองเห็นการทุ่มเทการทุ่มงบประมาณการทำโครงการต่างๆไม่ว่าจะไทยนิยมโครงการ9101แล้วก็อะไรก็แล้วแต่บัตรคนจนอะไรทั้งหลายมันมองเห็นสัญญาณอะไรหลายๆอย่างอยู่ว่ากลุ่มนี้คงจะต้องพักตั้งพรรคการเมืองนะครับท่านนิยมดูเหมือนว่าก็จะมีปัญหานะใช่มั้ยถึงแม้จะมีปัญหาแต่ท่านนายกติก็ยืนยันว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะจากการสำรวจโพปรากฏว่ามีประชาชนแค่ 40% มั้งนะครับที่รู้จักชื่อไทยนิยมโครงการไทยนิยมนอกนั้นไม่รู้จักนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ยืนยันว่าโครงการนี้ดีนะครับผมยังเชื่อนะครับว่าไอ้ความคิดในการที่จะตั้งพรรคของกลุ่มนี้มันมีอยู่นะครับแต่กรณีของพลเอกธวัชชัยเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆของท่านนะครับรู้สึกท่านจะไม่เอาแล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านก็ปฏิเสธว่าไม่เอาท่านมีอายุมากแล้วใช่ไหมฮะอ๋อหมายถึงพลเอกธวัชชัยไม่ลงการเมืองแล้วอ่ะครับไม่ลงการเมืองอ๋อนี่คือมากลุ่มแรกๆที่ดูเหมือนจะเล่นด้วยซ้ำ มาพร้อมกับคุณสมพงษ์สักกวีซึ่งตอนนี้คุณสมพงษ์ไปอยู่กับคนตำรวจเอกพรรคของคุณเสรีเสรีพิสุทธิ์
เสรีรวมไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละมันเปลี่ยนได้หมดจริงๆนะคะเหมือนที่ คุณพระเดชบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินรอดูก่อนแล้วการยืนยันสมาชิกพรรคเนี่ยนะคะก็มีเวลาไปจนถึงวันที่30เมษายนบางคนที่ขาดความเป็นสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอกรอบเวลาในการที่จะต้องสมัครเข้ามาใหม่อีกด้วยนะคะผมใช้นิดนึงมั้ยได้ค่ะคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมากับคนกับท่านนายกตู่ค่ะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าใครอยากจะหนุนนายกข้างนอกออกไปใครสนับสนุนบิ๊กตู่ก็ตะเพิดให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าคุณพิสิทธิ์ไม่ได้พูดด้วยความคึกคือความสนุกไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ไม่ใช่ตีความคุณพิสิทธิ์พูดจากฐานข่าวเหมือนกันฐานข่าวเหมือนกันเพราะนั้นอะไรก็ตามแต่วันนี้มันบ่งบอกไปหลายอย่างเรื่องในเรื่องของการที่จะเป็นอย่างที่คุณสนออย่างที่คุณชวลิตอย่างที่ใครต่อใครพูดถึงนะคุณวิสิทธิ์อยู่ตรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาต้องมีสายสนคนในมากมายที่จะได้ยินว่าอะไรจะเป็นอะไรทุกคนมองไปถึงวันข้างหน้าได้แล้วแล้วก็มองความเปลี่ยนไปและทุกคนอาจจะเชื่อว่าบางอย่างที่ทุกคนคิดมันจะไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับบิ๊กตู่ถึงออกมาพูดว่ารอดูหลังผลการเลือกตั้งออกมาว่าท่าทีจะเป็นยังไงก็วันนี้คือมันชุลมุนนะไม่มีใครเห็นแล้วฝุ่นมันตลบไปหมดแต่ไม่มีใครคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสร้างความมั่นคงผาสุกให้กับประเทศไทยนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนคิดตรงกันนะคะวันนี้ฝากคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะแฟนรายการหยิบข่าวมาคุยหรือใครที่ติดตามบรรดาสื่ออุโสที่จัดรายการตั้งแต่จตุรัสการเมืองมาไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณสุภเกียรติธารณกุลกันได้นะคะวันนี้สมาคมสมาพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักข่าวเศรษฐกิจร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศาลา4วัดบางเพ็งใต้นะคะส่วนการชาปนกิจค่ะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7เมษายนที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้เวลา16นาฬิกาไปร่วมส่งคุณสุภเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายกันนะคะท่านทำหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชนถึงแม้จะปลดเกษียณก็ยังทำหน้าที่จากการเขียนจรดปลายปากกาเนี่ยค่ะก็ยังพูดแล้วก็วิเคราะห์ข่าวให้เราได้ฟังกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งนะคะส่งคุณสุภเกียรติเพื่อที่จะไปสู่สุคติค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะกลับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะคะพญาไม้ค่ะคุณพระเดชภูรีปฏิพานและคุณบุญกลมดงบางสถานดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ